สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่มารับชมคลิปนี้คลิปนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างระหว่างเซิร์ฟเวอร์ PVE กับเซิร์ฟเวอร์ PVP ซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทางของเซิร์ฟเวอร์ไทยจะมีเซิร์ฟเวอร์ PVP มั้ยเพราะว่าเขายังไม่บอกรายละเอียดอะไรมาเลยตอนนี้นั้นวันที่ผมอัดคลิปเนี้ย2เซิร์ฟเวอร์เนี่ยความแตกต่างมันเอาความเหมือนกันก่อนแล้วกันมันเหมือนกันทุกอย่างทุกระเบียดทุกกระเบียดนิ้วเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงดันทำระบบนู่นเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างลงดันลงวอลเหมือนกันเลยแล้วก็การ instant matching เนี่ย instant นะฮะ instant matching ไปการลงดันจับคู่ปาร์ตี้อัตโนมัติไม่ว่าเราจะลงดันหรือลงแพทเทิร์นกราวลงคอร์เซสซองโฮงอะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่ในพูลเดียวกันกับของทุกเซิร์ฟเวอร์เลยก็คือคนในเซิร์ฟเวอร์ของ PP ก็สามารถมาจอยเราด้วยได้ด้วยผ่านการ instant ทุกอย่างจุดที่แตกต่างกันของระหว่าง2เซิร์ฟเวอร์นี้มีอยู่เรื่องเดียวเลยครับนั่นคือหมายถึงตัวระบบเกมนะฮะก็คือเรื่องของการ PK คนตามแมปในอดีตเนี่ยการ PK คนตามแมปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรำคาญบางคนอาจจะชอบแต่ตัวผมเนี่ยรำคาญว่าเอ๊ะฉันก็ฉันอยู่ของฉันดีๆทำไมต้องมาตีกันด้วยบางทีก็แบบเราตัวยังเด็กยังเล็กทำไมต้องเอาตัวเก่งๆมาตบเราด้วยอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันน่าเบื่อในความรู้สึกตัวนะแต่บางคนอาจจะไม่ใช่บางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยมาตีกูตอนเด็กตายใช่ไหมเออกูจะจำไว้จำไว้เดี๋ยวตอนโตกูเอามาเอาคืนบ้างโอเคมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่จะคิดอย่างนั้นคุณอาจจะชอบอย่างนั้นก็โอเคผมเชื่อว่าผู้เล่นเก่าๆหลายๆท่านเลยแล้วก็ทั้งผู้เล่นที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วแล้วก็เลิกไปไม่นานมาแล้วเลยเนี่ยหรือท่านผู้เล่นที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แนว PVE มาตลอดเนี่ยก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกับผมแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะคือจะไม่ชอบการ PK ตามแมปสักเท่าไหร่เพราะว่ากดอะไรมันไม่เอื้อในการเล่นแต่เมื่อเร็วๆเนี้ยผมกับเพื่อนได้มาประชุมกันแล้วก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนดีมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเสนอว่าอยากให้ไปเซิร์ฟเวอร์ PVP ดูเพราะว่ามันเราได้เล่นคอนเทนต์ของเกมครบๆมากกว่าผมก็ถามแล้วก็บวกกับการหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าในของเทล่าปัจจุบันเนี่ยกฎของการ PK คนตามแบบเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับผมจะได้เรียงลำดับมาเป็นข้อๆนะอันดับแรกก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถเอาตัวไปยืนดักตบเด็กหน้าเมืองได้แต่ปัจจุบันเราทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะเกมมันกำหนดไว้ว่าคนที่จะ PK ผู้เล่นท่านอื่นนั้นเป้าหมายต้องทั้งตัวเราต้อง65และเป้าหมายก็ต้อง65กล่าวคือต้องเลเวลตันแล้วนั่นเองจึงจะไปตีเขาได้วิธีการตีเปิดหัวแดงก็คือมันจะเป็นบัฟคล้ายๆอย่างเงี้ยเราลากออกมาบนช็อตคัทก็ได้หรือจะกดเอาจากในนี้ก็ได้เรากดใช้ชึบๆเป็นท็อกเกิลนะฮะเปิดสถานะหัวแดงเราก็สามารถไปตีเป้าหมายได้ละเช่นผมอยากจะตีไอ้คนเนี้ยผมก็เปิดหัวแดงเลยคลิกเสร็จซอยยิกๆเลยตีมันเปิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มตามใจชอบประมาณนั้นนี่คือกฎอันแรกที่เปลี่ยนไปคือต้อง65อะไรทั้งคู่จะตีกันได้อันที่2นี่เค้าเปลี่ยนไปก็คือเพิ่มเซฟโซนเซฟโซนในที่นี้คือพื้นที่ที่ไม่สามารถ PK กันได้มันก็มีในเมืองแล้วก็บริเวณหน้าดันทั้งหลายแหล่ทุกดันจะมีไม่สามารถ PK กันได้กิจวัตรโดยส่วนใหญ่ของผู้เล่นทั่วไปแล้วมันก็จะอยู่ในเมืองครับกิจวัตรเลยนะมาซื้อขายของมาเติมนู่นนี่มากดทำของก็ทำในเมืองกันกับ2ก็คือไปลงดันหาของหานู่นหานี่เก็บเบลก็ไปลงดันหาของก็ลงดันอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีใบวาร์ปเราสามารถซื้อได้จากสเปเชียลเมอร์เชนไปทุกไปบทวาร์ปปั๊บมันจะไปโผล่ที่หน้าดันทุกดันเราก็จะไม่เจอกับการ PK ก็คือกลายๆว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไม่เจอการ PK เลยถึงแม้จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ PVP ก็ตามอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราเก็บเบลทำเควสในช่วงที่เรายังตัวเด็กๆเนี่ยเขาก็มาตีเราไม่ได้เพราะเรายังไม่65เกมนี้ถึงจะทำเควสทั้งหมดของระบบนะฮะมันก็ยังไม่65นะฮะต่อให้คุณทำทุกเควสในโลกนี้เลยมันก็ไม่65เพราะฉะนั้นวางใจได้เลยว่าตามใดที่คุณยังทำเควสเก็บเปี้ยวงงแงงงงสนุกสนานไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะไม่โดนตีแน่นอนเพราะคุณยังไม่65นั่นคือเรื่องที่2
เรื่องที่สามที่กฎที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือฆ่ากรรมหลังจากการฆ่าคนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีฆ่ากรรมอยู่เช่นว่าเราไปฆ่าคนหนึ่งคนจะติดฆ่ากรรม100 แต้มฆ่ากรรมนี่จะลดได้ก็ต่อเมื่อยืนออนไม่เฉยๆเป็นเวลา1 ชั่วโมงลด10อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปลงดันมันก็จะลดเร็วขึ้นหน่อยนึงประมาณนั้นก็คือแล้วก็ถ้าฆ่ากรรมเราเพิ่มเยอะๆมันก็จะมีดีบัฟจากทางระบบมาใส่ในตัวเราเป็นช่วงเวลาหนึ่งๆจนกว่าฆ่ากรรมเราจะลดลงดีบัฟนั่นก็จะเป็นพวกลดความสามารถเราเช่นลด power ลด endurance 10% อะไรประมาณนี้หรือลด attack speed เปิดใช้คลังไม่ได้กดวาร์ปไม่ได้กดคุยกับ NPC เพื่อจะเปิดโบรกเกอร์ไม่ได้อะไรประมาณนั้นคือดีบัฟมันก็เป็นระดับขั้นไปยิ่งฆ่ากรรมมากก็โดนติดโทษมากอันนี้คือเรื่องในอดีตปัจจุบันเขาเปลี่ยนแล้วเนื่องจากเหตุผลตามข้อ1ข้อ2อ่ะมันทำให้ผู้เล่นที่ชื่นชอบในการ PK เนี่ยเขารู้สึกเบื่อว่าเฮ้ยอะไรมาโปรเทคกันมากเกินไปน่าเบื่อว่าไม่นุกเลยตัวบริษัทเขาก็เลยทางผู้พัฒนาเขาก็เลยคิดมาเอ้ถ้าจะทำอย่างนั้นเฉยๆมันคงจะน่าเบื่อไปเราเปลี่ยนเรื่องของฆ่ากรรมเลยดีกว่าเปลี่ยนให้เป็นตีกันยังไงก็ไม่ติดฆ่ากรรมฆ่ากันตามสบายเอาให้เท่าที่พอใจเอาที่สบายใจเลยประมาณนั้นปัจจุบันที่เปลี่ยนอย่างนั้นฮะคือไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยผมสอบถามมาจากผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์ PVP 2ท่านก็ซึ่ง2ท่านนี้ก็ไม่ได้รู้จักกันหรอกตอนแรกผมไปถามอีกคนนึงมาผมก็ได้ข้อมูลอันเนี้ยมาผมก็ตอนแรกก็ตกใจเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่จริงมั้งผมไม่เชื่อผมก็เลยไปถามอีกคนนึงดูปรากฏว่าเค้าก็ให้ข้อมูลที่ตรงกันเป๊ะเลยก็เลยว่าเออเค้าปรับมาอย่างงี้จริงๆเหรอเอออย่างงี้ก็อย่างงี้สิเออก็โอเคคือมันมีพื้นที่เหลือไว้ให้เล่นสำหรับกลุ่มที่ชอบ PK ในขณะเดียวกันเค้าก็กันป้องกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้ผู้เล่นที่ไม่ชอบ PK ได้เล่นมีพื้นที่เล่นเหมือนกันในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้บางคนอาจจะสงสัยอ่ะแล้วอย่างนี้ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ PvE แต่ต้นเลยไม่ดีกว่าเหรอไม่ต้องเจอการ PK อยู่ผมก็จะตอบว่าเอาตอบแบบประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันในช่วงชีวิตมาผมมาเนี่ยเอาช่วงชีวิตในการเล่นเทล่าแล้วกัน5ปีเนี่ยผมเล่นมาอยู่เซิร์ฟเวอร์ PE มาตลอดผมรู้สึกเบื่อกับการที่ต้องออกไปโดนคนฆ่าหน้าเมืองอะไรเงี้ยผมก็เลยเล่น PvE เพราะผมเบื่อผมก็เคยใช้คำว่าผมเคยชินกับการดำรงชีวิตอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ PvE มาเป็นเวลานานจนเกินพอละครั้งนี้ได้มีโอกาสออกสตาร์ทใหม่เฟรชสตาร์ทใหม่เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ไทยพอดีมีเพื่อนเขาเสนอมาว่าไปลองเล่น PvP สิน่าสนุกนะเราก็เลยปิ๊งขึ้นมาแล้วพอดีก็ได้ทราบบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บอกว่าเราก็คิดมาคิดไปคิดมาเออมันเข้าท่าดีนะเพราะในมันคนเรามันจะมีโมเมนต์แบบหมั่นไส้อยากจัดแม่งอ่ะอยากตบมันอ่ะประมาณนั้นอ่ะเออแต่ถ้าอยู่เซิร์ฟเวอร์ PE เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้นะแต่ถ้าเซิร์ฟ PK เรายังมีโอกาสได้ใช้คอนเทนต์นี้บ้างผมเลยตัดสินใจเออไป PVP ก็ไม่เลวเนาะในคราวเดียวกันผมกับเพื่อนก็มีทางหนีทีไล่ไว้แล้วในกรณีที่เกิดว่าเราไปอยู่ในสังคม PVP เซิร์ฟเวอร์ PVP แล้วมันไม่สนุกเราไม่ชอบตัวเทล่าเองนะฮะมันจะมีไอเทมอยู่อันนึงเขาเรียกว่าใบย้ายเซิร์ฟเอาไม่ใช่นี่มันแฟชั่นออกได้เลยเทล่าช็อปอะไรวะอ๋อนี่ขออภัยไม่ได้ใช้นานลืมมีทางหนีที่ไล่แล้วนั่นคือใบย้ายเซิร์ฟมันก็ย้ายไปได้ทั้งหมดแหละทั้งตัวละครของอะไรเงี้ยย้ายไปได้เลยอยู่ไหนวะอันนี้มั้งใช่199ทาวเลอร์ไม่แพงนะเพราะว่ามันราคาที่เท่ากันกับพวกไอเทมประเภทเปลี่ยนชื่อหรือไม่ก็เพิ่มสล็อตตัวละครเลยซึ่งราคาของพวกเนี้ยเนี่ยเปลี่ยนเอา199นี่ก็199นี่ก็199เรทนี้ไม่ถือว่าแพงเลยถูกกว่าการซื้อขยายคลังขยายโกดังซะอีกนี่ขยายโกดังทั้ง249เนี่ยราคาไม่แพงใบย้ายเซิร์ฟนี่ใบย้ายเซิร์ฟอันสุดท้ายลงมานี่อันนี้ใบย้ายเซิร์ฟเนี่ย199ก็เนี่ยยินทางหนีที่ไล่ไว้แล้วราคาไม่แพงถ้าเราไม่ชอบเราก็ย้ายกลับได้แต่ถ้าเราอยู่ปักหลักอยู่ PVE แต่ต้นเนี่ยเราขาดอรรถรสประมาณนั้น อันนี้ผมไม่ได้มาชักชวนให้คนไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ PVP นะผมแค่จะมาบอกมาอัปเกรดไม่อัปเดตขออภัยมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบว่าปัจจุบันกฎของเกมมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลเก่าๆความรู้เก่าๆเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบันจากอดีตมันเปลี่ยนไปเยอะมากและอีกอย่างนึงของที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ EU นะฮะการคอนเทนต์อันหนึ่งมันจะมีคอนเทนต์อยู่2อย่างอันแรกคือการ GVG การประกาศตีกิลกันนะเช่นกิลเราเกิดไปมีปากเสียงกับอีกกิลนึงอ่ะ
เหม็นหน้ามันอ่ะกูอยากจัดมันอ่ะในมันมีทั้งใน2เซิร์ฟเวอร์นะก็ทําได้ก็คือการประกาศตีกิลด์กันยกพวกตีกันประมาณนั้นเค้าเรียกยกพวกตีกันตีกันได้ทั้งทุกแมปเลยไม่มียกเว้นรู้สึกจะยกเว้นเฉพาะเวลิก้าอย่างเดียวนะห้ามตีแต่เมืองอื่นได้ตีกันหมดเลยคือเจอสมมุติเจอกันเมืองเด็กเนี่ยก็เอาซัดกันได้เลยในการประกาศระหว่าง2คิวเนี่ยตีเจอที่ไหนจัดกันที่นั่นในเซิร์ฟเวอร์ EU เนี่ยไอคอนเทนต์อันนี้เนี่ยถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์ PVP ไม่ค่อยมีใครเล่นกันเลยมันน่าเสียดายนะเกมอุตสาห์ทำมาแต่ถ้าในเซิร์ฟเวอร์ PVP เนี่ยจะเห็นอยู่ประปรายว่ามีเล่นกันอยู่ประปรายคอนเทนต์ตัวนี้นะครับฟีเจอร์ตัวนี้แล้วกันส่วนอีกอันนึงก็คือระบบ Civil War หรือ Civil Unrest ประมาณนั้นผมจำชื่อไม่ค่อยได้เป็นระบบชิงเมืองแบบใหม่ที่เพิ่งพัฒนาเข้ามาเมื่อก่อนเนี่ยเราจะชิงเมืองมันจะเป็นแบบโหวตแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนมา 2-3 ครั้งแล้วระบบชิงเมืองเนี่ยอันใหม่เนี่ยสนุกมากเลยเป็นสเกลการต่อสู้ขนาดใหญ่ถ้าคุณมีกิลด์คุณก็มีสิทธิ์กันมีสิทธิ์ลงการแข่งขันอันนี้เราจะสู้กันแบบคนเป็นร้อยบนแผนที่เดียวกันมันไหมล่ะคนเป็นร้อยแล้วไม่จำกัดจำนวนอะไรประมาณนี้ผมจะไม่สปอยมากแล้วกันเดี๋ยวกะว่าจะเก็บเรื่องของซิวิลเรสไว้ทำอีกคลิปนึงเอาเป็นว่าวอมันแน่นอนวอเป็นวอใหญ่ของเนี่ยของระบบเลยในปัจจุบันนะของรางวัลเยอะแยะมากมายยิ่งถ้าได้ระดับสูงสูงก็ยิ่งได้ของดรอปมีทั้งของดรอปจากพื้นที่ในพื้นที่ด้วยแล้วก็ของดรอปจากรางวัลลำดับแรงที่เราทำได้ตอนจบหมดเวลาบอกไว้เท่านี้แล้วกันการมีกิลมันก็สามารถเนี่ยเราได้รับผลประโยชน์เนี่ยอ้ออีกอันหนึ่งการที่เรามีกิลเนี่ยรูปแบบประโยชน์ของกิลเนี่ยมันปรับแล้วด้วยในแพทหลังๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยอยู่ในกิลด์แค่แชทเชิดชวนตีง่ายนั่นเองแต่พอมาแพทหลังๆเนี่ยมันปรับให้การที่อยู่ในกิลด์เนี่ยเราจะสามารถได้บัฟจากกิลด์ด้วยบัฟก็เพิ่มค่าสเตตัสต่างๆเยอะๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ถ้ามันเพิ่มมันก็เพิ่มอ่ะเราก็ได้เปรียบใช่ไหมดีกว่าคนที่มีกิลด์ประมาณนั้นแต่ว่าการที่ได้บัฟไอ้พวกนี้มาแล้วก็ต้องอัปเกรดเลเวลกิลด์ด้วยเนาะก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงกันกับระหว่างคนในกิลด์แหละช่วยกันทำเควสทำนู่นทำนี่เพิ่มขึ้นมาถามว่าอัพยากไหมเลเวลกิลด์ไม่ยากแค่ว่าต้องอาศัยคนแล้วก็ใช้เวลานิดหน่อยโดยประมาณนั้นโอเคก็รายละเอียดก็มีประมาณนี้นะฮะที่ผมจะมาพูดให้ฟังในเรื่องส่วนใหญ่จะไปเน้นในเรื่องของการ PK ซะมากกว่าก็ตรงตามหัวข้อคลิปนะผมคิดว่าเพราะว่าความแตกต่างของ2เซิร์ฟเวอร์นี้คือเรื่องของการ PK อย่างจริงเรื่องของการ PK อย่างเดียวจริงก็คือ PVE ไม่มี PVP มีแค่นั้นแล้วก็ผมก็อธิบายรายละเอียดของการ PK แบบใหม่ไปแล้วด้วยว่ามันเป็นยังไงผมมองว่ามันโอเคนะถึงแม้มันจะไม่โอเคสุดสำหรับสายที่ชื่นชอบ PK และมันก็ไม่โอเคสุดสำหรับสายที่ชื่นชอบการลงดันแต่ผมมองว่าเขาเฉลี่ยมาให้พอแบบมีทางหนีทีไล่อะมีที่ให้เหลือบตาอ้าปากได้ผมว่ามันใช้ได้นะพอใช้ได้เลยแหละไม่หนักจนกระทั่งเล่นกันไม่ได้เลยไม่โดนกดหัวจนไม่มีที่อยู่มันก็ไม่ใช่หรือจะแบบสุขสบายเกินไปไม่มีความตื่นเต้นเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เหมือนกันผมว่าเขาเฉลี่ยมันดีนะในเรื่องนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าผู้เล่นที่ชอบในเซิร์ฟเวอร์ PVE นะฮะไม่ได้ว่าเลยนะฮะไม่ได้ว่าเลยเดี๋ยวจะหาว่าผมมายังไงกับเซิร์ฟเวอร์ PVE ไม่ใช่ฮะโอเคมาอัปเดตข่าวคราวข่าวสารข้อมูลที่มันล่าสุดแล้วให้ฟังท่านนั่นเองเพื่อให้ท่านได้ใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการตัดสินใจเลือกเล่นเซิร์ฟเวอร์อันใดอันหนึ่งเผื่อจะได้ตรงจริตของตัวเองได้มากที่สุดโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ฮะเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ขอให้ติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันก็มีปัญหาอะไรปรึกษาสงสัยอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ฮะถ้าถูกใจคิดว่าข้อมูลที่ใช้ได้มีประโยชน์ก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจกับผู้จะทำด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ